่างท่านรองนพดลคงประดิษฐ์นะคะท่านอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะรบกวนท่านใส่หูฟังด้วยค่ะนะคะซึ่งวันนี้แขวงทางหลวงตรังเองก็มีมาตรการเข้มในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในส่วนของสำนักงานด้วยใช่ไหมคะท่านรองใช่ครับใช่ครับก็ดำเนินการตามมาตรฐานของจังหวัดเลยครับผมโดยเข้มข้นครับผมเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจในส่วนของทางแขวงทางหลวงตรังด้วยนะคะเรื่องของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทราบว่ามีข่าวดีเรื่องของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเล่าให้เราฟังถึงผลงานชิ้นเด่นๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้หน่อยสิคะท่านรองครับผมก็ผลงานนะครับของปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเชื่อมโยงกับสนามบินนะครับค่ะเราได้รับการพัฒนาสนามบินเพราะฉะนั้นโครงข่ายคมนาคมนะครับมันก็ต้องดำเนินการตามไปด้วยนะครับค่ะตอนนี้เราก็มีการขยายนะครับทางเลี่ยงเมืองนะครับเป็น4เลนนะครับแล้วก็ทางเหลียงหมายเลข44นะครับก็เป็น4เลนเหมือนกันนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับสตูลนะครับค่ะโอ้แสดงว่าเราต่อไปก็จะเป็นวงแหวนอันดามันเหมือนกันใช่ครับผมค่ะเส้นที่เชื่อมโยงกับสนามบินก็คือเส้นที่ด้านข้างสวทตรงนี้ใช่ไหมคะท่านตรงแยกอทกใช่ครับโอ้ขยายเป็น4เลนกำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะท่านก็ที่เราทำอยู่นะครับตอนนี้เส้นนาขาคนปริงอ่ะกำหนดเสร็จปี65นะครับก็คือปีนี้ค่ะแล้วเราจะได้65เชื่อมต่อนะครับควนปริงบ้านควรครับก็จะแล้วเสร็จปี67นะครับแล้วส่วน404ที่เชื่อมต่อกับสตูลนี่นะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับในปี66ครับผม2566แสดงว่า65 66 67เราจะมีทางหลวงที่ทันสมัยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาแล้วก็เชื่อมโยงภูมิภาคอันดามันใน3เส้นทางใหญ่ๆนี่เลยใช่ไหมคะท่านแล้วข่าวดีนะครับก็คือปี65นี้เราจะได้4เลนนะครับค่ะก็จากถนนหน้าสวทเนี่ยครับค่ะไปถึงทางเข้าอำเภอสิเกานะครับในเขตความรับผิดชอบของเรานะครับเพื่อเชื่อมต่อไปจากตรังกับกระบี่นะครับค่ะแล้วก็ปี66นี่ครับก็จะเชื่อมต่อจากเลี่ยงเมืองสิเกาไปยังคนคุณนะครับ65 4เลนจากตรงนี้เลยหน้าสวทไปยาวไปจนถึงสิเกาซึ่งเป็นทางที่จะไปเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังใช่ครับแล้วพอ66ก็ต่อเนื่องจากเลี่ยงเมืองสิเกาไปถึงควนกุลเหรอคะท่านครับใช่ครับพอพ้นจากนั้นก็เป็นของแขวงกระบี่ไหมคะหรือว่าจะเป็นคือตั้งแต่เลี่ยงเมืองสิเกานะครับไปถึงควนกุลนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกระบี่ครับผมค่ะนะคะก็แสดงว่านอกจากเราจะเชื่อมภูมิภาคอันดามันฝั่งสตูลแล้วเราก็ยังได้เส้นทางสายใหม่ที่จะเชื่อมภูมิภาคอันดามันฝั่งกระบี่กันด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็มีข่าวดีอีกอย่างนะครับ คือเราตั้งแผนไว้ว่าปี69นะครับค่ะวงแหวนรอบเมืองตรังเนี่ยเราจะเป็น4เลนให้หมดนะครับโอ้แต่ตอนนี้เราตั้งแผนไปกำลังรอประมาณแล้วก็ผ่านทางตามลำดับชั้นไปอยู่นะครับผ่านกระทรวงคมนาคมไปอยู่ค่ะนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีจะต้องเห็นชอบในช่วงนี้ท่านรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดตรังบ่อยคมนาคมมีข่าวว่าจะลงมาบ้างไหมคะก็มีนะครับก็ท่านรัฐมนตรีจะลงมาที่กระบี่นะครับวันที่13นี้นะครับ13พฤศจิกายนอ๋อมีครม.สัญจรด้วยใช่ครับค่ะค่ะท่านคะแล้วก็การประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าที่เราเรียกกันว่าครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนเนี่ยทางแขวงทางหลวงตรังมีแผนงานโครงการอะไรหรือที่เกี่ยวข้องกับเราที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมบ้างไหมคะก็มีอยู่3แผนนะครับค่ะก็คือเราจะขยายมาตรฐานทางนะครับจากชั้น4เป็นชั้น1นะครับค่ะก็คือจาก6ออน9เป็น6เอ้ยไม่ใช่นะครับขออนุญาตครับค่ะจาก7ออน9เนี่ยไปเป็น7ออน12นะครับก็คือจะมีไหลทางกว้างขึ้นนะครับผมค่ะก็มี3สายนะครับก็คือนายงเหนือย่านตาขาวนะครับ1เส้นนะครับผมค่ะแล้วก็จะเป็นอีกเส้นนึงก็คือแยกตรงนั้นเขาเรียกว่าสาย4159นะครับ4159ก็คือแถวเขาวิเศษอะครับค่ะแถวเขาวิเศษแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจะเป็นเส้นในนะครับ
ที่จะเข้าไปน้ำตกนะครับผมก็เป็น3สายค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นแผนงานนะคะที่เราต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะครม.จะอนุมัติงบมาหรือไม่อย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่แขวงทางหลวงตรังไม่ได้นิ่งดูดายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านมาดิฉันเห็นท่านลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะท่านโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ณวันนี้ค่ะคมนาคมได้สั่งการให้แขวงทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงได้สั่งการอะไรมาเป็นพิเศษในการรับมือกับอุทกภัยในช่วงหน้าฝนของภาคใต้บ้างไหมคืออันนี้เราได้รับการสั่งการมาเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเราเตรียมความพร้อม24ชั่วโมงเลยนะครับเราจะมีศูนย์ประสานงานอยู่ทั้ง7หมวดแล้วก็อีก1แขวงนะครับเราก็เตรียมพร้อมตากำลังเครื่องจักรนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เรายินดีนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นนโยบายหลักครับผมค่ะท่านคะนอกเหนือจากเรามีทั้ง7หมวดนะคะมีศูนย์ปฏิบัติการทั้ง7หมวดแล้วก็1แขวงแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะสนับสนุนหน่วยอื่นมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็เราจะมีรถ6ล้อเฟสเบดนะครับสามารถบรรทุกเคลื่อนย้ายได้เนี่ยประมาณ10คันนะครับค่ะแล้วก็มีรถปิกอัพขนผู้คนนะครับ12คันนะครับแล้วเราก็มีรถไฮเวย์เซอร์วิสนะครับไว้สำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องรถเสียนะครับแล้วก็มีรถเครน3คันนะครับมี JCB นะครับแล้วก็มีรถตักรถขุดครับผมค่ะนะคะนี่ก็เป็นแค่เรื่องอุทกภัยซึ่งถ้าเราจะสังเกตในการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรังในปีที่ผ่านๆมาเราจะเห็นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเนี่ยทำงานกันอย่างเข้มแข็งมากไม่ว่าจะไปเป็นการติดตั้งเครื่องหมายเส้นทางเลี่ยงหรือเป็นจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการประชาชนด้วยที่ฉันเห็นเอารถออกไปนะคะในช่วงที่มีน้ำท่วมก็เอารถส่งโคลนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เฉพาะน้ำท่วมในช่วงหน้าแล้งก็เห็นไปช่วยเหลือภัยแล้งเหมือนกันนโยบายด้านนี้เป็นยังไงคะท่านนโยบายด้านช่วยเหลือภัยแล้งนะครับเราได้ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยจะเป็นคนที่ให้น้ำเราแล้วเราก็มีรถบรรทุกน้ำอยู่นะครับก็ประมาณ9คันตอนนี้นะครับก็เมื่อได้รับการร้องขอเราก็ประสานไปยังประปานะครับเราก็จะส่งน้ำให้เรื่องภัยแล้งครับผมค่ะนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นพิบัติภัยแบบไหนแขวงทางหลวงตรังเองก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะทั้งภัยแล้งแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยตอนนี้ก็คือดูแลในเส้นทางไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างครับผมค่ะท่านคะแล้วสมมุตินะถ้ามันเกิดอุทกภัยขึ้นมาทีนี้ก่อนหน้านี้นี่คือการเตรียมการก่อนเกิดภัยในขณะเกิดภัยเราก็มีการให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วหลังเกิดภัยล่ะคะแผนฟื้นฟูของเราจะต้องแบบเร่งดำเนินการเร็วขนาดไหนคะท่านก็แผนฟื้นฟูนะครับเรามีอยู่2ระดับนะครับก็คืออันดับ1เราก็เรียกว่าเปิดการจราจรให้การจราจรผ่านได้ไอ้ตัวนี้สามารถอนุมัติงบที่แขวงได้เลยนะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับผมที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อการจราจรผ่านได้เนี่ยเราก็จะปรับปรุงนะครับเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะขอฟื้นฟูนะครับเมื่อได้รับการอนุมัติเราก็จะดำเนินการนะครับส่วนมากงบฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นงบกรมทางหลวงนะครับแล้วก็จะเป็นงบกลางนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ฟื้นฟูอยู่2สายนะครับก็คือสายห้วยนางบ้านซานะครับผมเป็นการเปิดช่องระบายน้ำแล้วก็ยกระดับผิวถนนให้สูงขึ้นครับผมค่ะนะคะทำงานกันแบบรอบด้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นี้เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินค่ะท่านครับผมเวลาที่มันเกิดปัญหาไฟดับหรือถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อขยะข้างทางหรือเรื่องของภูมิทัศน์เรามีเครือข่ายที่เข้ามาช่วยดูแลไหมคะแล้วเรามีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงคะท่านตอนนี้จังหวัดตรังเราโชคดีนะครับในการดูแลภูมิทัศน์นะครับเรามีบริษัทเอกชนนะครับก็เช่นทางโตโยต้าอย่างเงี้ยครับทางฮอนด้าอย่างเงี้ยเขาก็มารับผิดชอบเกาะกลางให้เรานะครับอ๋อที่ดิฉันเห็นป้ายว่าเกาะกลางนี้รับผิดชอบโดยบริษัทนี้นั่นคือการบูรณาการร่วมกันใช่ครับมีการทำ MOU กันครับผมค่ะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีเลยใช่ครับแล้วก็ในส่วนภาคราชการเนี่ยครับ
ในพื้นที่ของท้องถิ่นใดเนี่ยเราก็จะมี MOU ด้วยกันเหมือนกันครับผมอืมค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะที่จะช่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้การทำงานของแผงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพี่น้องประชาชนล่ะคะสมมติเขามีข้อสงสัยอย่างกรณีวันหยุดยาวอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันเคยเห็นเขาเปิดสายด่วนให้ติดต่อแล้วเรามีจุดบริการประชาชนที่บริเวณด้านหน้าแขวงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้เส้นทางไปเจอปัญหาอะไรบนเส้นทางเขาจะติดต่อกับแขวงทางหลวงตรังได้ยังไงคะคือตอนนี้นะครับเบอร์ที่สะดวกที่สุดนะครับก็คือสายด่วนกรมทางหลวงนะครับค่ะก็โทรได้เลยนะครับ1586นะครับรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะประสานโดยตรงมาทางแขวงนะครับค่ะก็คือสายด่วนนี่ก็ต่อตรงได้เลยครับทั่วประเทศครับมันจำง่ายด้วยนะคะครับใช่ครับค่ะท่านคะแล้วก็ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันเห็นประมาณสักวันศุกร์แรกของเดือนหรือศุกร์ที่2ของเดือนจำไม่ได้แล้วเห็นท่านไปอยู่กันแถวนายงใต้ตรงนั้นที่มันน้ำท่วมซ้ำซากเรามีแนวทางในการแก้ปัญหาตรงจุดนั้นยังไงคะท่านคะคือในทางตรงของนายงนะครับนายงใต้ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วมันมีปัญหาประเด็นก็ตรงที่ว่านะครับช่องระบายน้ำครับค่ะมันโดนปิดเนื่องจากการใช้สภาพพื้นที่มันเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนมันเป็นทางระบายน้ำตอนนี้พอเป็นของเอกชนเนี่ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะระบายน้ำผ่านที่เอกชนได้นะครับเขาปิดไม่ให้ระบายเข้าไปในสวนปาล์มเขาใช่ครับผมใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้ร่วมประชุมกับทางอำเภอเมืองตรังนะครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนะครับมีกำนันนายงใต้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่5นะครับวันนั้นนะครับผมก็ร่วมด้วยกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังนะครับก็สรุปตกผลึกแก้ปัญหาว่าตรงช่องท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงนะครับเราจะทำเป็นประตูเปิดปิดครับผมเพื่อที่จะไม่ให้น้ำจากผิวทางหรือท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงเนี่ยเข้าไปท่วมของชาวบ้านนะครับแล้วพอที่ดินชาวบ้านตรงนั้นน้ำมันขึ้นเยอะเราก็จะเปิดประตูเพื่อให้ทางระบายน้ำของเรารับน้ำจากที่ท่วมชาวบ้านเพื่อแบ่งเบาบรรเทานะครับครับผมค่ะจริงๆตรงนั้นซ้ำซากนะคะฝนตกนิดหน่อยก็ไปละไปก่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นนะเวลาฝนตกหนักๆแล้วก็เกิดมีน้ำท่วมทางเนี่ยทางไปนายงนี่จะเจอปัญหาบ่อยมากเลยสี่แยกท่าปรับตรงนั้นแล้วก็จะเห็นน้องๆแผงทางหลวงไปคอยให้บริการครับนะคะเท่านั้นยังไม่พอนี่ดิฉันประทับใจเป็นพิเศษเลยนะบ้านดิฉันอยู่ห้วยยอดแล้ววันก่อนมันจะมีรถมันเหมือนรถพ่วงอะค่ะแล้วมันพลิกบ้างหรือบางเหตุการณ์ที่เคยเจอรถชาวบ้านยางรั่วแล้วอยู่ๆน้องแผงเนี่ยเขาไปช่วยกันกลางคืนเรามีแนวทางในการทำงานเรื่องนี้ยังไงคะเขาโทรไปที่สายด่วน1586ของเราหรือว่ายังไงคะท่านก็คือมีโทร1586ก็มีนะครับแล้วก็โทรตรงไปยังหมวดทางหลวงก็มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นะครับก็คือเบอร์ที่จำง่ายที่สุดที่แนะนำก็คือ1586นั่นแหละครับค่ะแต่นโยบายของท่านอธิบดีนะครับคือตรงนี้เราเป็นผู้ให้บริการกับประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีจิตใจที่จะบริการครับผมแสดงว่ามีการสแตนบายกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงมีครับผมมีครับค่ะนะคะเราจริงๆแล้วเป้าหมายเราที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือทางเส้นใหม่ที่เราจะได้ก็คือที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังนี่แหละแต่ที่ฉันอยากจะให้ท่านเห็นว่าทางแขวงทางหลวงนะคะของตรังเนี่ยเรามีภารกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนซึ่งท่านจะอุ่นใจในการขับขี่ไปในเส้นทางหลวงนะคะไม่เฉพาะตรังทั่วประเทศเลยครับผมขออนุญาตมาปิดท้ายกับเส้นทาง4เลนที่เราจะได้ไปยังพื้นที่อำเภอสิเก่าในปีนี้2565หน่อยสิคะท่านแนวระยะทางมันสักประมาณเท่าไหร่แล้วการดำเนินการก่อสร้างจะเริ่มเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จตอนไหนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนจะซื้อจัดจ้างหรือขั้นตอนไหนคะคือผมขอนำเรียนอย่างนี้นะครับคือเส้นทางนี้งบประมาณเนี่ยครับ850ล้านค่ะซึ่งเป็นสำนักก่อสร้างทางนะครับเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้างนะครับก็คือเราจะมีสำนักก่อสร้างอยู่ที่กรมนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับกรมมาทำเองเลยครับผมโดยสำนักก่อสร้างนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับงบประมาณผ่านมาแล้วนะครับผมตอนนี้ทางสำนักก่อสร้างก็แจ้งมาให้ทางแขวงทางหลวงตรังสำรวจเลือกพวกสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้างนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงนะครับหาตัวผู้รับจ้างนะครับผมค่ะนะคะก็เรียกว่างานนี้ระดับบิ๊กเลยนะคะ850ล้านกลมเนี่ยโดยสำนักก่อสร้างของกรมทางหลวงลงมาดำเนินการเองคล้ายๆกับโครงการระบบระบายน้ำชนประทานแม่น้ำตรังที่กรมชนประทานก็มาทำเองเหมือนกันใช่ครับค่ะนะคะความฝันของพี่น้องประชาชนชาวตรังว่าเอ๊ะเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของเราถนนแคบมากเมื่อไหร่จะได้วันนี้ได้แล้วครับผมได้แล้วนะคะอยู่ในระหว่างการหาจัดซื้อจัดจ้างกันครับหาตัวผู้รับจ้างหาตัวผู้รับจ้างหาตัวผู้รับจ้างกันนะคะซึ่งแขวงทางหลวงตรังก็สำรวจสาธารณูปโภคต่างๆใช่ครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทางสำนักก่อสร้างครับผมค่ะแล้วก็ไหนๆก็ไปเส้นนั้นแล้วขออนุญาตตรงสะพานที่กำลังก่อสร้างตรงแม่น้ำตรังที่คลองช้างหน่อยค่ะท่านจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างไรคะสะพานตัวนี้นะครับคือค่อนข้างจะทำยากเนื่องจากมีช่วงสะพานมันยาวนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินการก็คือสำนักสะพานนะครับสำนักก่อสร้างสะพานทุ่งสงนะครับก็ประมาณ3ปีนะครับในตัวสะพานนี้ก็จะประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วส่วน2ด้านข้างนะครับก็จะมียูเทิร์นนะครับยูเทิร์นสะพานตัวนี้ก็เฉพาะงบประมาณนะครับงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยก็ร่วม200ล้านนะครับผมค่ะนะคะก็เป็นโปรเจกต์ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่น่ายินดีมากเลยเส้นนาขาควนปริงตรงนี้นะคะตอนนี้วิ่งอยู่เลนเดียวค่ะท่านกำลังปรับอีกด้านนึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี65ปี65ครับสัญญาจะแล้วเสร็จในปี65ซึ่งตอนนี้ก็เราทำได้คืบหน้าไปก็พอสมควรแล้วครับผมค่ะนะคะเส้นนี้คืบหน้าไปเยอะมากแล้วทางหลวง404สตูลนะคะก็จะแล้วเสร็จในปี66ครับพอ67ก็จะมีควนปริงบ้านควนต่อเนื่องไปเป็น4เลนเหมือนกันควนปริงบ้านควรนี่เราได้รับ65นะครับ65แต่แล้วเสร็จ67นะคะก็2ปีครับสัญญาต่อเนื่องโอ้โหนะคะเดี๋ยวใครอยากเก็บภาพความทรงจำตอนนี้เอาไว้รีบไปเก็บเลยนะคะเพราะว่าอีก2ปีข้างหน้ามีความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มากในพื้นที่จังหวัดตรังช่วงสุดท้ายกับท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในความร่วมมือกับทางแขวงทางหลวงตรังเชิญเลยค่ะก็ที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับก็คือมีอะไรนะครับเรายินดีรับใช้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเวลาโครงการใหญ่ๆมาลงอย่างนี้นะครับบางทีการสัญจรอาจจะไม่สะดวกไปบ้างนะครับก็ต้องขอไปแต่เราก็จำเป็นต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเราเจริญขึ้นแล้วก็สบายขึ้นจะได้สอดรับนะครับกับสนามบินใหม่เพราะว่าเรามองว่านะครับต่อไปเนี่ยสนามบินของเราเนี่ยจะเป็นนานาชาติเพราะนั้นโครงข่ายคมนาคมเนี่ยครับก็ต้องสอดรับด้วยนะครับเป็นไปตามแผนของกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวรังสบายใจได้นะครับว่าต่อไปเนี่ยถนนหนทางของเราเนี่ยก็พอแล้วเสร็จแล้วก็จะสบายนะครับแล้วก็มีความเจริญเพิ่มมากขึ้นนะครับในการขนส่งสินค้าหรือว่าบริการต่างๆนะครับค่ะก็ขอให้เมื่อไปเจอฮันก่อสร้างใจเย็นๆครับใจเย็นๆอย่าพึ่งด่าว่ากันนะครับเราก็ต้องทำตามหน้าที่กันไปนะครับผมครับครับเราจำเป็นต้องพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้ปี69เราจะได้เกิดวงแหวนรอบเมืองตรังก็ขอให้งบได้มาลงที่จังหวัดตรังของเรานะคะความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวตรังนะคะแล้วก็ส่งผลซึ่งคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของท่านที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังท่านรองนพดลคงประดิษฐ์นะคะที่เกียรติสวทตรังของเราโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกับท่านอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net